จัดจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เราเห็นแล้วเนี่ยคิดว่าเราจัดได้3ประเภทหลักถูกต้องครับแล้วก็3ประเภทหลอกสวัสดีครับผมธนรักษ์ธีระมั่นคงนะครับจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมดร.กอบกิจวิริยยุทธกรนะครับสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยและบริษัท iApp Technology ครับวันนี้เรามาจะมาพูดถึงเรื่องประเภทของการเรียนรู้ของเครื่องครับ Type of Machine Learning Algorithm นะครับมีกี่ type เนาะมีทั้งหมดกี่ประเภทเนาะก็เป็นการสานต่อจากครั้งที่แล้วนะใช่ครับเรียนรู้เกี่ยวเรื่องว่าการเรียนรู้ของเครื่องคืออะไรครับผมแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงประเภทของมันใช่ครับเราลองมาดูนะครับประเภทของมันเนี่ยถ้ามันมีหลายแห่งที่ให้ความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันเนาะใช่ครับจริงๆมันมีมากมายนะครับใช่แต่ว่าถ้าจัดจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เราเห็นแล้วเนี่ยคิดว่าเราจัดได้3ประเภทหลักถูกต้องครับแล้วก็3ประเภทรองนะครับถูกต้องครับตามที่เห็นในรูปเนาะ3ประเภทหลักก็คือว่าการเรียนรู้แบบมีผู้สอนผู้สอนในที่นี้ก็คือว่าเหมือนกับ data เนี่ยมีทั้ง input และ output ด้วยกันนะครับมีว่าโจทย์แบบนี้แล้วคำตอบแบบนี้โจทย์แบบนี้แล้วคำตอบแบบนี้ครับไปแบบที่ไม่มีผู้สอนเนี่ยก็คือมีแต่ dataข้อมูลนำเข้าอย่างเดียวมีแต่โจทย์อย่างเดียวเราไม่มีคำตอบไม่มีเฉลยไม่มีเฉลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเอามาเรียนรู้ได้ไงนะครับและไอ้แบบที่3เนี่ยมันก็อยู่ตรงกลางไอ้แบบที่1กับแบบที่2ถูกต้องเลยนะครับส่วนใหญ่เขาจะมองว่ามันคือการที่เรามีเฉลยไม่เยอะใช่เรามีเฉลยบางส่วนแค่เฉลยบางส่วนแต่เรามีข้อมูลจำนวนมากเลยที่เราไม่มีเฉลยเนาะใช่ครับซึ่งในความเป็นจริงเราก็เป็นอย่างนั้นเนาะในโลกความเป็นจริงเนี่ยบางทีเรามีข้อมูลไม่เยอะอย่างที่คนเป็นเพราะว่ามันจะต้องใช้คนในการที่จะมาทำเฉลยใช่ครับข้อมูลเยอะมากเลยสมมติว่าอย่างเช่นสมมติว่าเรามีภาพอยู่อย่างเงี้ยนะครับมีภาพสุนัขมีภาพแมวอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปดึงมาจากในเว็บไซต์อะไรมีเป็นล้านรูปเลยแต่ว่าเรามีแค่ตัวอย่างของลูกสุนัขแค่ร้อยรูปแล้วแมวแค่ร้อยรูปอย่างเงี้ยเพราะว่าการแท็กแค่ร้อยรูปมันก็อาจจะทำได้ภายในไม่กี่วันไม่กี่แค่วันเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าการแท็กเป็นล้านรูปเนี่ยโอ้โหผู้ชมลองคิดดูมันต้องใช้เวลามากใช้เงินใช้เวลาเป็นจำนวนมหาศาลดังนั้นส่วนใหญ่บางทีเขาแท็กแค่บางส่วนถูกต้องครับแล้วก็เอาบางส่วนที่ไม่มีการแท็กหรือไม่มีการให้คำตอบเนี่ยมาใช้ในการเรียนรู้นะถูกต้องดังนั้นก็เลยเกิดประเภทที่3เกิดขึ้นนะครับครับในส่วนที่เป็นส่วนเสริมเนี่ยก็จะมีอีก3ประเภทใช่ครับนะครับก็อย่างเช่นการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง reinforcement learning นะครับกับว่าถ้าเราทำผิดแล้วมันก็เรียนรู้มันเหมือนกับเอามันเหมือนกับ reinforcement learning เหมือนกับทรมาน AI ระดับนึงนะครับคือเหมือนกับว่าเอา AI เนี่ยยัดเข้าไปในสิ่งแวดล้อมที่เรากำหนดได้สิ่งแวดล้อมกำหนดหนึ่งสมมติว่าเราเอาพูดยังไงดีสมมติว่าเราเอา AI เนี่ยครับอย่างพวก AI ที่สามารถแข่งเกมชนะครับอย่างพวก .a อย่างพวก AlphaGo อะไรพวกนี้มันจะเป็น reinforcement learning หมดเลยคือจำลองเอา AI เนี่ยยัดเข้าไปในสิ่งแวดล้อมนั้นๆแล้วก็พยายามทำไงก็ได้ให้เอาชนะในภารกิจนั้นให้ได้ครับและอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียนรู้แบบเรียนแบบเนาะอย่างเช่นเรื่องของการขับรถอย่างเงี้ยเราอาจจะให้คนขับรถแล้วเครื่องก็คอยดูว่าคนขับรถยังไงบ้างเครื่องมันก็จะมีกล้องมันก็คอยดูนะว่าขับรถตรงเส้นไหมแล้วมันก็เรียนรู้จากตรงนี้แต่มันจะมีความคล้ายๆกับการเรียนรู้แบบเสริมกำลังอยู่ระดับนึงแต่ก็เขาก็คิดว่ามันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะเรื่องการเรียนแบบนะเพราะงั้นเหมือนพวก anonymous driving อาจจะใช้อะไรพวกแนวพวกนี้ได้เดี๋ยวเราจะมีการพูดในช่วงหลังต่อจากนี้นะและอีกประเภทหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียนแบบถ่ายโอนการเรียนรู้ก็คือ transfer learning นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราได้โมเดลตัวหนึ่งใช่ไหมครับเราสามารถโมเดลตัวหนึ่งไปช่วยอีกตัวหนึ่งได้นะครับใช่แล้วเหมือนกับอย่างเช่นเราเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านของชีวะเราจะอาจจะไปแอพพลายในศาสตร์ทางด้านเคมีใช่เนาะทำได้หรือใครเรียนรู้ทางไฟฟ้าบางทีเดี๋ยวนี้ข้อมูลไฟฟ้าเราสามารถมาแอพพลายใช้ในทางด้านของหมอแพทยศาสตร์หรือพวกนี้ก็ได้จริงๆก็คืออย่างเช่นง่ายๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนมากสมมติว่า ImageNet เนี่ย ImageNet นี่มันคือคลังรูปนะครับของสิ่งของต่างๆบนโลกใบนี้นะครับผมมีเป็นพันๆคลาสเลยเสร็จแล้วนะครับก็คือมีคนเขาเอา ImageNet เนี่ยมันก็คือเหมือนกับทำ Image Classifier ก็คือเหมือนกับทำคัดแยกมีภาพมาแล้วก็แยกว่าสิ่งที่อยู่ในภาพนี่มันคืออะไรนะครับแล้วเขาก็เอาโมเดลที่ ImageNet เนี่ยเทรนเสร็จแล้วเนี่ยครับสมมติว่าเอาสมมติว่าเราอยากจะแยกระหว่างไก่ชนอะไรเงี้ยครับไก่ชนอะไรเงี้ยซึ่งไก่ชนเนี่ยไม่มีอยู่ใน ImageNet มาก่อนแล้วเราก็เอาโมเดลนี้มาแล้วก็ใส่ไก่ชนเข้าไปด้วยเสริมนะครับเรียนรู้จากเสริมจากที่ ImageNet มีปรากฏว่าอาจจะแยกว่าไก่ชนกับเป็ดอย่างเงี้ยก็ได้กับเป็ดไทยอย่างเงี้ยนะครับ
เออถ้าเกิดเอาของ Image มาช่วยเนี่ยมันจะทำให้แยกระหว่างไก่ชนกับเป็ดไทยเนี่ยได้ดีขึ้นมากกว่าที่ใช้แค่ข้อมูลของไก่ชนและเป็ดไทยเนี่ยมาเลยอย่างเดียวก็เป็นการเสริมนะเสริมจากสิ่งที่เรามีอยู่เติมเข้าไปเลยใช่ก็คือทรานสเฟอร์ความรู้จากอีเมลเน็ตมายังโมเดลของเรานั่นเองครับคราวนี้ลองมาดูในรายละเอียดเนาะเราจะพูดในแต่ละประเภทของมันเราเริ่มจากประเภทแรกที่ว่ามีผู้สอนก่อนใช่ supervised learning นะครับการที่มีผู้สอนก่อนคืออย่างที่บอกเราจะต้องมีตัวอย่างใช่แล้วมีการบอกเข้าไปว่าโจทย์แบบนี้เนี่ยเฉลยเป็นแบบนี้หรือเราเรียกว่า input x เนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเอาพุทธไปเป็น Y แล้วเราใส่ตัวอย่างนี้เข้าไปให้เยอะระดับหนึ่งเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถเรียนรู้เป็นโมเดลขึ้นมาได้ถูกต้องครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้อย่างนี้ง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าเรามีอีเมลเนาะอีเมลนะครับแล้วเราก็สมมติว่าเรามีอีเมลอยู่แล้วเราก็มีคนเนี่ยมาคอยติ๊กว่าอีเมลเนี้ยอันเนี้ยเป็นสแปมอันนี้ไม่ใช่สแปมนะครับติ๊กจนเสร็จเลยเนาะนะครับพอเราทำเสร็จเนี่ยเราให้ AI มาเลิงข้อมูลตัวเนี้ยเราก็จะได้spam filtering นะครับก็คือเป็น AI ที่สามารถแยกได้ว่าอีเมลฉบับนี้เป็น spam หรือไม่เป็น spam อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดใจสำหรับคนที่ไม่รู้มาก่อนนะใช่ครับจริงการเรียนรู้มันเนี่ยมันน่าจะไปเรียนรู้จากพวกคำต่างๆใช่ไหมใช่ครับว่าข้างในเนี่ยถ้าคำแบบนี้มันมาบ่อยๆอย่างเช่นคำพวกโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเรียนรู้ว่าไอ้คำพวกนี้เนี่ยมีความเป็นโฆษณาอยู่ดังนั้นถ้าเมลที่มีคำพวกนี้อยู่มากๆเนี่ยมันก็จะรู้ว่าไอ้มันอาจจะเป็นเมลพวกโฆษณาก็ได้ถึงได้แยกยาไอ้พวกนี้ได้เนาะถูกต้องครับนะครับแล้วมันยังมีทั้งหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เสียงใช่ speech recognition นะครับเราใส่ตัวอย่างเข้าไปนะว่าคำนี้คืออะไรเป็นไฟเสียงนะครับไฟเสียงนะสมมติว่าผมพูดอยู่เนี่ยสวัสดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็มีอีกอันนึงเป็นข้อมูลอีกอันนึงที่ว่าไฟเสียงเนี้ยคือพูดว่าสวัสดีเป็น text นะครับแล้วเราใส่คู่เสียงกับคำที่เขียนเป็นข้อความเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆแล้วเครื่องมันก็จะเรียนรู้แล้ววันหลังเวลาเราพูดเข้าไปมันก็สามารถพิมพ์ออกมาให้กับเราได้ถูกต้องกลายเป็นสปีดและคอนดิชันเลยอย่างที่ทุกท่านอาจจะเคยใช้นะครับในเรื่องของการพูดเข้าไปใน Google ต่างๆครับนะครับในการที่จะดีเทคได้ออกมาพูดเข้าไปแล้วสามารถพิมพ์ออกเป็นคำได้ถูกต้องนะครับอย่างอื่นมีทั้งเยอะแยะพวกการแปลภาษาใช่หรือเรื่องของออนไลน์ advertising ใช่ครับว่าเราควรจะ advertise ให้ส่งให้ใครถูกต้องอย่างนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งเซลล์ driving car ด้วยใช่ต้องมีภาพมีอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ประเภทที่หนึ่งใช่ประเภทเราคือมีผู้สอนใช่คราวนี้ลองมาดูว่าไอ้กรณีที่มันที่ผู้สอนเนี่ยจะมีรายละเอียดอีกใช่มีรายละเอียดมันจะแบ่งได้อีก2 application application หนึ่งก็คือการแยกประเภทครับคือเขาเรียกว่า classification กับอีกอันนึงก็คือคาดคะเนเขาเรียกว่า prediction นะครับหรือ regression นั่นเองนะครับนะครับอันหนึ่งก็คือเดาว่า label คืออะไรป้ายคืออะไรว่านี่คือแมวนี่คือหมาอีกอันหนึ่งคือเดาว่าตัวเลขมันเป็นตัวเลขอะไร10 20ใช่ครับหรือว่า 11.5 อะไรพวกนี้นะซึ่งตัวเลขกับไอ้ตัวป้ายเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็ต่างกันนะเพราะหนึ่งมันเป็นเรื่องของตัวเลขอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องของตัวที่เป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นประเภทของมันต้องพูดว่าคำตอบแบบครับมันต่างกันตรงที่ว่าคำตอบเนี่ยมันเป็นแบบ finite set หรือ infinite set ถ้าพูดนี้เป็นภาษาคณิตศาสตร์นิดนึงคือว่าประเภทคำตอบมีจำนวนจำกัดไหมถ้ามีจำนวนจำกัดเขาเรียกว่า classification แต่ถ้าไม่มีจำนวนจำกัดเนี่ยเป็นตัวเลขอะไรก็ได้เนี่ย infinite set เนี่ยมันก็เรียกว่า regression นั่นเองก็เป็นการคาดคะเนตัวเลขแบบนึงแต่ทั้งคู่เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องมีตัวอย่างเข้าไปนะว่ากรณีแบบนี้คำตอบคืออะไรต้องคาดคะเนตัวเลขก็เหมือนกันกรณีแบบนี้ตัวเลขคืออะไรกรณีแบบนี้คือตัวเลขคืออะไรแล้วตอนนี้พอหรอกกรณีใหม่เข้าไปมันก็จะตอบมาว่าคำตอบที่ถูกน่าจะเป็นตัวเลขอะไรถูกต้องเลยนะครับครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ supervised learning นะครับครับอย่างเช่นอย่างกรณีนี้เนาะอย่างตัวอย่างง่ายๆจินตนาการนะครับสมมติว่าผมเป็นโรงงานคัดแยกผลไม้นะครับผมในที่โรงงานผมครับมีเซ็นเซอร์อยู่2เซ็นเซอร์วิ่งเป็นตามสายพานเลยนะมีเซ็นเซอร์ตัวนึงคือวัดสีว่าผลไม้นี้สีอะไรกับเซ็นเซอร์ที่2เนี่ยวัดว่าความกว้างของคืนนี้กว้างแค่ไหนไดมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไหนนะครับทุกท่านพอรู้ไหมครับว่าไอ้บรรทัดสุดท้ายเนี่ยไอ้กรีนแล้วก็ไอ้เส้นผ่าศูนย์กลาง23ซมเนี่ยมันคือผลไม้อะไรตอบได้ไหมตอบได้ไหมครับจากตัวอย่าง4ตัวอย่างที่อยู่ด้านบนเนาะใช่ครับว่ามีคำว่ากรีน6แล้วก็แอปเปิ้ลอย่างเงี้ยกรีน25เป็นวอเตอร์เมลอนใช่นะครับแล้วก็กรีน4ก็เป็นแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยนะใช่ครับแล้วก็โอเรนจ์4เป็นโอเรนจ์ใช่แล้วถามว่าถ้ากรีน23ในแถวสุดท้ายเป็นผลไม้อะไรเนาะอะไรเงี้ยครับทุกท่านตอบได้ไหมครับ
ให้เวลา1 2 3โอเคโอเคนะครับเฉลยนะครับครับเฉลยนะฮะครับก็คือWatermelon นั่นแหละWatermelon ก็คือแตงโมนั่นเองนะครับผมมีคำศัพท์นั้นน่ะแตงโมนะครับเออจะเห็นว่าทำไมเราถึงตอกแตงโมก็เพราะแตงโมมันมีขนาดใหญ่ซึ่งไดมิเตอร์ก็23เป็นวอเตอร์เมลอนอยู่แล้วนี่23นะครับแล้วก็สีเขียวด้วยแล้วก็เป็นสีเขียวด้วยใช่มนุษย์เราเนี่ยแหละครับมีความฉลาดในการทำคลาสสิฟิเคชันโดยอัตโนมัติโดยที่ท่านจะไม่รู้ตัวเลยเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยทำกระบวนการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่นี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องสอนเอาความฉลาดตรงนี้ไปใส่ในคอมพิวเตอร์ให้ได้ให้ได้นี่คือเรียกว่าคลาสสิฟิเคชันเองครับอันนี้ลองดูตัวอย่างนึงครับที่เราพูดถึงเรื่องของการคาดคะเนตัวเลขใช่ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ regression หรือเราเรียกภาษาไทยว่าการถดถอยเชิงเส้นครับนะ linear regression จริงๆ regression เนี่ยมันก็มีหลายแบบเนาะมันก็จะมีทั้ง linear มี non linear อะไรเนี้ยว่ากันไปอาจจะเป็นเส้นตรงหรือไม่เส้นตรงก็ได้นะใช่ครับแต่กรณีนี้เป็นเส้นตรงนะใช่อันนี้เป็นเส้นตรงแล้วไอ้คำตอบสุดท้ายอย่างแถวที่6เนี่ยมันจะตอบยังไงใช่สมมุติว่า x เนี่ยก็คือตัวข้อมูลนำเข้ามันเป็น6เนาะสมมุติเอาเริ่มว่า1เนี่ยไปออกมาเป็น2 2มันเป็น4 3มันเป็น6 4มันเป็น8 5เป็น10 6เป็น10 12เนี่ยครับมนุษย์มีความสามารถซึ่งเราสามารถอัตโนมัติเลยเครื่องเนี่ยทำไม่ได้อย่างเงี้ยทำยากนะใช่เนี่ยแหละครับก็เลยอันนี้เราก็เลยใช้วิธีการทำ regression หรือการถดถอยเชิงเส้นได้นะครับผมในการทำนะครับอันนี้ลองอันนี้คือเรามีตัวอย่างอย่างที่บอก1ก็ต้องตอบ 2.1 2ตอบ 4.0 3ตอบ 6.2 เงี้ยเรามีตัวอย่างอยู่แล้วหลังจากนั้นเราค่อยถามว่า6จะตอบอะไรอันนี้เขาเรียกว่าการเรียนรู้แบบมีเฉลยหรือเรามีเฉลยหรือไม่มีผู้สอนนะครับ supervised learning นั่นเองนะครับตอนนี้ลองมาดูประเภทที่2ครับประเภทที่2ก็เราเรียกว่าการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนหรือ unsupervised learning ก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเพียวๆเลยเรามีแต่ input อย่างเดียวแต่เราจะไม่มีตัวอย่างของ output เลยเนาะครับและอันนึงที่เป็นลักษณะหนึ่งของงานประเภทนี้ก็อย่างเช่นการทำ clustering หรือการจัดกลุ่มนั่นเองหรือการจัดกลุ่มนั่นเองดูจากตัวอย่างตรงนี้นะครับรูปเนี้ยครับประกอบด้วยจุดๆๆๆอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้บอกอะไรครับว่าจุดๆๆเนี่ยมีกลุ่มอะไรบ้างเนาะทุกท่านพอทราบไหมครับว่าจุดในเนี้ยมีทั้งหมดกี่กลุ่มครับแล้วแต่ละกลุ่มอยู่ตรงไหนลองดูซิแต่ละคนจะตอบเหมือนกันไหมใช่นะครับอย่างผมเองผมก็คิดว่าผมก็จะตอบแบบนี้นะลองถามคนรอบข้างก็คล้ายๆกันเนาะครับผู้ทราบไหมครับว่าเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มดีใช่ครับและแบบไหนครับ1 2 3นะครับเฉลยนะเฉลยนะครับแล้วจะเห็นว่ากลุ่มที่อยู่ด้านบนใช่ครับที่เป็นวงรีนะครับครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นแนวเฉียงๆหน่อยจากด้านซ้ายเป็นด้านขวากลมแล้วก็เฉียงๆจะเห็นว่ามีอยู่2กลุ่มด้วยกันใช่คำตอบคือ2กลุ่มนะครับแล้วก็มีกลมๆกับเฉียงๆข้างล่างเลยครับนั้นถามกลับครับเรารู้ได้ไงครับอันนี้แหละเราฉลาดนี่เองนะครับแล้วจะทำให้เครื่องมันเข้าใจได้ไงว่าใช่แต่ทำไงให้เครื่องมันฉลาดได้เหมือนเราเนี่ยได้เราเนี่ยเนี่ยเราเรียกว่าการทำแบบที่มันไม่มีผู้สอนคือไม่มีใครมาบอกเราหรอกว่ามันจะต้องจัดแบบไหนใช่ไม่มีใครมาบอกเราว่ากลุ่มนี้คือกลุ่ม A กลุ่มนี้กลุ่ม B ไม่มีเลยเรามองเราก็รู้แล้วแต่คนสามารถที่จะเข้าใจมันได้ดูจากภาพรวมๆอะไรต่างๆนะถูกต้องอันนี้ดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้แบบที่ไม่มีผู้สอนนะครับก็จะประกอบด้วยเนี่ยก็คือการทำคลัสเตอริงหรือการจัดกลุ่มที่บอกใช่ครับนะครับซึ่งการจัดกลุ่มเนี่ยถ้าเราจัดกลุ่มมากๆปุ๊บเราสามารถที่จะดูว่าอะไรที่มันอยู่นอกกลุ่มได้นะถูกต้องอะไรที่อยู่นอกกลุ่มเนี่ยปกติเราจะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าเป็นเอาไลเลอร์หรือพวกผิดปกตินะใช่ใช่ใช่คือไม่อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มปกติส่วนใหญ่เขาอยู่กันตามกลุ่มอย่างเงี้ยแต่มันมีบางอันที่มันโผล่มาผิดปกติอย่างในภาพขวามือด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีอะไรที่มันกระโดดขึ้นมาผิดปกติอย่างเงี้ยเป็นงานเขาเรียกว่า anomaly detection นะครับก็คือหาความผิดปกติเนี่ยอันนี้วงการทางการแพทย์เนี่ยชอบมากหรือ finance ก็ชอบนะครับสมมติผมมี statement บัตรเครดิตนะครับคือ statement บัตรเครดิตของผมเนี่ยสมมติว่ามันก็ปกติว่าจะมีใช้จ่ายประมาณนึงใช่ไหมครับแต่จู่มีไอเทมนึงอย่างเงี้ยแบบจู่ๆมาเป็นแสนบาทเลยแล้วปกติผมก็ไม่เคยซื้อร้านนี้อะไรเงี้ยผมโดนแฮกหรือเปล่าไอตัวเนี้ยแหละก็เป็น AI ที่มาตอบโจทย์ด้านนี้นะครับก็คือก็ไม่มีคนสอนเหมือนกันเนาะไม่มีคนสอนแต่ว่าเฮ้ยมันดูจากปกติอะผิดปกติว่าเอ้ยมันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในปกติปกติผมเนี่ยผมใช้จ่ายที่กรุงเทพผมใช้ไม่เกิน 20,000 บาทสมมติอยู่ดีมีทรานแซคชั่นนึงไปโผล่ที่ลอนดอนลอนดอน 200,000 เนี่ยโอ้ยอย่างเงี้ยใช่อันนี้เราก็เลยเรียกว่าเป็นพวกanomaly หรือว่าผิดปกติใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นเขาพูดกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการทํา association analysis หรือการหาความสัมพันธ์ครับ
นะครับซึ่งอันนี้เราก็มีผู้สอนเหมือนกันอย่างเช่นว่ากรณีเนี้ยบอกว่าเฮ้ยซื้อเป๊ปซี่แล้วส่วนใหญ่ก็จะซื้อป๊อปคอร์นด้วยใช่สมมติว่าจินตนาการคุณเป็นจริงๆร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับจริงๆไม่ควรอ้างแบรนด์เนมนะครับโอเคต่างๆสมมติว่าเรื่องของร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยอยากรู้จังเลยว่าถ้าเกิดคนซื้อเป๊ปซี่แล้วจะซื้ออะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ถ้าเกิดเรารู้หนึ่งก็ได้มาวางไว้ข้างกันเนาะคนก็ได้สะดวกก็ได้ขายได้ดีขึ้นการหาความสัมพันธ์แบบที่เกิดขึ้นมีความถี่มากๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆแบบเนี้ยเราก็จะเรียกพวกนี้ว่าการหา association analysis นะครับก็คือการหาความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวพันกันเกี่ยวโยงกันใช่ครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีผู้สอนไม่มีผู้สอนนะก็คือเขาเอาข้อมูลจากtransaction การซื้อขายเนี่ยแหละครับมาหาแล้วก็รู้ว่าสินค้าไหนชอบขายด้วยการเสมอและดูจากความถี่เนาะความถี่มากๆแล้วการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนเนี่ยก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของการเรียนรู้หรือ machine learning นั่นเองที่นั่นเองที่เราไม่มีผู้สอนนะครับก็แตกต่างกับมีประโยชน์มากๆเหมือนกันมากอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็มียกตัวอย่างไปแล้วใช่เนาะอย่างเช่นเรื่องของการทำ customer profile ใช่เราก็ทำ market segmentation ได้เหมือนกับว่ากลุ่มนี้เราจะเข้ายังไงอะไรเงี้ยอย่างเช่นกลุ่มที่มีรายได้สูงแล้วก็ชอบอย่างเรื่องกีฬาหรือพวกเนี้ยนะก็จะเป็นเซกเมนต์นึงกลุ่มที่มีรายได้สูงแต่ชอบไปเที่ยวท่องเที่ยวก็เป็นอีกกลุ่มนึงหรือกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางชอบไปซื้อกินข้าวที่ต่างๆชอบเทสชอบชิมก็จะเป็นเซกเมนต์อีกแบบทำยังไงให้มันรู้ว่าอันนี้คนนี้อยู่กลุ่มนี้คนนี้อยู่กลุ่มนี้คนนี้อยู่กลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้เป็นการทำมาร์เก็ตเซกเมนต์ใช่ครับใช่ไหมครับครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกอย่างเช่นเรื่องของการสมมติว่ามีด็อกิเมนต์มหาศาลมากมีด็อกิเมนต์มหาศาลมากสมมติว่าเรามีเอกสารอยู่เป็นล้านเอกสารเลยเราอยากรู้ว่าเอกสารระหว่างเอกสารนี้ไปก๊อปปี้เอกสารไหนมาหรือเปล่าเราก็ทำการทำ adversarial learning ดูว่าไอ้กลุ่มนี้ไอ้เอกสารตรงนี้ไปจับคู่กับเอกสารอื่นเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันใกล้ชิดแล้วแตกแยกกับกลุ่มอื่นมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้แสดงว่าเอกสารนี้ไปก๊อปเอกสารนั้นมาใช่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือการทำความสัมพันธ์เนาะ association analysis ก็คือสิ่งที่มันเกิดเชื่อมโยงกันเกิดกันบ่อยๆเหมือนกับเป๊ปซี่ทีไรป๊อปคอร์นทุกทีไอ้นี่ก็เหมือนกันเอกสารนี้มีคำนี้ทีไรเหมือนจะมีคำนี้ด้วยอย่างเงี้ยและเอกสารนึงก็เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าไอ้สองเอกสารนี้มันมีความคล้ายกันมากเราก็สามารถ detect ได้ว่ามันเป็นเอกสารที่ก๊อปมาหรือเปล่าใช่ไหมครับนั่นก็มีตัวอย่างหลายอย่างอย่างเครดิตการ์ดนะครับเพื่อจัดดูว่ามันมีการผิดปกติของการใช้เงินไหมที่บอกไปซื้อที่ลอนดอนทั้งที่ส่วนใหญ่ก็มีอยู่แต่กรุงเทพใช่ไม่เคยไปลอนดอนเลยจู่ๆก็มีนะครับ หรือว่าในเรื่องของการหาคอมมูนิตี้จัดกลุ่มของคอมมูนิตี้ว่าไอ้คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันลักษณะเดียวกันอะไรพวกนี้เป็นคอมมูนิตี้เกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับต่อเลยครับต่อเลยครับอาจารย์เดี๋ยวส่วนเรื่องของการถ่ายโอนเนี่ยนะครับก็เป็นอีกประเภทหนึ่งใช่ครับซึ่งเราเรียกพวกนี้ว่าเป็นประเภทย่อยขึ้นมาเนาะที่บอกว่าการถ่ายโอนโดยการเป็นเทคนิคนะผมมองว่าเทคนิคอย่างหนึ่งการที่เราแอพพลายงานด้านหนึ่งไปใช้กับงานอีกด้านOkay. อันนี้เราเรียกว่าการเรียนรู้แบบการถ่ายโอนนะครับส่วนในการเรียนรู้แบบเรียนแบบเนี่ยก็อย่างในคลิปที่เห็นนี้นะครั บจะเห็นว่าเราสอนให้หุ่นยนต์สามารถเปิดประตูได้โดยการทำให้มันดูใช่ครับนะครับทำให้มันดูหมุนแบบนี้แล้วเดี๋ยวเครื่องมันหุ่นยนต์มันก็จะเรียนแบบและสามารถเปิดประตูได้อย่างที่เห็นผมว่ามันอยู่ในคลาสเรียน reinforcement learning นะใกล้กันมากเลยใช่ใช่กันเนอะนะครับนอกจากนี้นะครับเราช่วงหลังๆมีการพูดถึงเรื่องของ neural network กันมากเลยเนาะซึ่ง neural network เนี่ยเราก็ถือว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการมีประเภทนะครับจัดอยู่ในพวกกลุ่มที่เราเรียนรู้แบบที่มีประเภทการสอนมันโอเคใช่ไหมเคยได้ยินว่า deep learning กันไหมครับdeep learning ต่างก็คือจะเป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนี้แต่ว่าเนี่ยเราถือว่าจัดว่าเป็นพวกที่มีประเภทคือเราสอนมันโดยการที่เราให้ตัวอย่างเข้าไปเช่นเดียวกันใช่จริงๆอ่ะคือจริงๆแล้วผมมองว่า deep learning เนี่ยมันเป็นซุกค่อนข้างจะเป็นแนว supervised learning เป็น supervised learning ใช่แต่ว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีมากครับคือ deep learning เนี่ยคือหลักการมันก็คือว่ามันทำโมเดลเนี่ยที่เรียนแบบเส้นประสาทของมนุษย์นะครับที่อยู่ในสมองเราเนี่ยแหละครับเรียกว่า deep learning นะครับครับนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย deep learning ที่พูดกันเยอะๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของเนี่ยนะครับมีการพูดถึงเรื่องของ
CNN INN ใช่ครับสามหลักนะพวกนี้ครับพวกอันนี้นะครับแล้ววันนี้เลยกะว่าจะเสริมให้ในตอนสุดท้ายของคลิปนี้นะแล้วว่าเอ้ยเรามองดูว่าอย่างเช่นแบ็คโอเคชั่นนะครับหรือว่า Neural Network เดิมทีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่เดิมละเราบอกว่าเรามี input มาทางซ้ายมือและขวามือก็เป็น output ออกไปนะครับดังนั้น input ที่เข้ามามันจะกระตุ้นทำให้โนดถูก activate และการ activate เนี่ยมันก็จะ activate ไปสู่โนดที่เราเรียกว่าเป็น output เป็น output พอ output เนี่ยครับพอ output เนี่ยคือเหมือนการผลการทำนายนะครับพอ output ออกมามันจะไปเทียบกับผลคำตอบที่แท้จริงใน supervised learning นะครับว่ามันต่างกันไหมถ้ามันต่างกันเยอะเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณกลับไปที่ hidden node นะครับให้ปรับพารามิเตอร์ให้ทำให้มันถูกต้องมากขึ้นให้มันทำนายได้ถูกต้องมากขึ้นสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เราเห็นว่ามีลิงก์อยู่ซึ่งลิงก์ต่างๆมันจะมีน้ำหนักครับแล้วน้ำหนักมันจะถูกปรับไปเรื่อยๆครับถูกต้องอันนี้ก็คือ neural network แต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยมันเกิด deep learning ขึ้นมาครับเนื่องจากว่ามันมีการเพิ่ม layer ที่เราเรียกว่า hidden layer เนี่ยให้เกิดขึ้นมากมายครับผมแล้วเราถูกนำไปใช้ในเรื่องของRecurrent Neural Network ด้วยนะครับ นะครับหรือการวนซ้ำส่วนใหญ่นี้เราจะนึกถึงเรื่องของการนำข้อมูลเชิงเวลานะเข้ามาถูกต้องถูกต้องนะคือเอาเวลาก่อนหลังมาใช้ใช่ครับนะครับเอาข้อมูลฟีดกลับไปครับแล้วก็ในส่วนของที่เราเรียกว่า Convolutional Neural Network ถูกต้องครับนะครับก็คือในส่วนที่เรายึดเงื่อนไขในเชิงของพื้นที่ใช่ครับก็คือ CNN เนี่ยเนื่องจากว่า CNN กับ RNN เนี่ยครับมัน CNN เนี่ยเนื่องจากว่าเขาพิจารณาพิกเซลรอบๆดูพื้นที่รอบๆเนาะเขามีเป็นฟีเจอร์ตรงนั้นเนี่ยเลยทำให้เหมาะกับพวกข้อมูลพวกภาพเนี่ยจะเก่งมากๆนะครับส่วน RNN เนี่ยดูพวกซีเควนต์ที่มีถามว่าเออเวลาเราพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นซีเควนต์เนาะมีคำมาก่อนมีคำมาหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อย่างเงี้ยพวก RNN จะเก่งพวกภาษามากๆเลยหรือพวกเสียงสปีชอะไรพวกนี้จะเก่งมากๆใช่ครับส่วนต่างก็อยู่ตรงคีย์เวิร์ดที่ว่ามันมาเป็นซีเควนต์เราก็ใช้ RNN แต่ถ้ามันมาเป็นภาพเป็นภาพอย่างเงี้ยเชิงพื้นที่พื้นที่มีแกน X แกน Y นะอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเราก็จะใช้ CNN โอเคครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีคำว่าแกนอยู่เหมือนกันใช่ครับอันแกนเป็นยังไงนะโอเคแกนก็คือก็คืออยู่ใน deep learning เหมือนกันนะครับแกนเนี่ยมันสำหรับเหมาะสำหรับพวกที่ใช้สำหรับการสร้างข้อมูลเรียนแบบนะครับคือสมมุติว่าเคยเห็นไหมครับข่าวที่เป็น AI ที่สามารถวาดรูปได้เหมือนมนุษย์หรือว่าก็แต่งเพลงได้เหมือนมนุษย์อะไรพวกนี้ครับนี่เนียนมากเลยเหมือนมนุษย์วาดทุกอย่างเลยครับอันนี้คือใช้แกนเลยนะครับนะครับครับก็เหมือนกับว่ามันมีการสร้างneural network 2 ส่วนใช่ส่วนหนึ่งพยายามที่จะสร้างเพื่อที่จะหลอกให้อีกตัวหนึ่งในการที่จะพยายามจับผิดใช่ครับดังนั้นตัวหนึ่งพยายามจะสร้างเพื่อที่ให้เหมือนจริงที่สุดใช่เจเนเรเตอร์เจเนเรตขึ้นมาตัวหนึ่งอ่ะเป็นตัวที่จะคอยที่จะดีเทคหรือว่าการจับผิดจับผิดตัวที่สร้างขึ้นมาเนี่ยแหละว่ามันสร้างมาหรือเปล่าหรือเป็นของจริงเป็นของจริงหรือว่าเป็นของที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้ตัวที่สร้างก็พยายามจะหลอกให้เก่งที่สุดใช่ไอ้ตัวที่จับตัวที่สร้างก็สร้างให้เนียนที่สุดให้เนียนที่สุดไอ้ตัวจับผิดก็ต้องจับผิดให้ได้มากที่สุดแล้วสองตัวนี้มันก็เลยช่วยกันใช่คิดจินตนาการถึงแบงก์ปลอมนะครับจีเนี่ยคือเป็นคนสร้างแบงก์ปลอมพยายามจะสร้างให้เนียนที่สุดเลยส่วนดีเป็นตำรวจนะครับไม่อยากให้แบงก์ปลอมเข้าสู่ระบบไปมาทำไปมาจนทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งตำรวจไม่สามารถจับได้แล้วว่าเนี่ยมันคือแบงค์ปลอมหรือแบงค์จริงเราก็เอาผลที่เจเนเรเตอร์สร้างขึ้นมาได้เนี่ยเอามาใช้งานก็คือเป็น AI สร้างแบงค์ปลอมนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆไม่ได้ใช้สร้างแบงค์ปลอมนะครับเขาเป็นเปิดเฉยๆหมายว่าเขามาสร้างรูปสไตล์ปิกัสโซได้เหมือนมากๆอะไรเงี้ยจนเสมอแยกไม่ออกหรือสามารถสร้างเพลงได้เหมือนมากๆหรือว่ามานั่งวาดรูปหรือเจนสามารถเจเนเรตภาพมนุษย์อะไรเงี้ยได้เนียนมากๆจนแยกไม่ออกอะไรเงี้ยครับซึ่งอนาคตเนี่ยเราก็มองว่าแกนอาจจะมาใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะใช่ผมใช้เยอะมากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอนาคตเนี่ยอาจจะใช้แกนในการที่จะปรับทำให้เกิดเป็นดาราใช่ที่ถูกเจเนเรตจากในคลื่นได้ใช่ครับพวกงานศิลปะต่างๆเนี่ยก็จะโดนแกนนี่แหละครับมาเข้ามาช่วยแล้วทำให้เพราะว่ามันพยายามที่จะทำให้เหมือนมนุษย์มากที่สุดอาจารย์ครับสงสัยจังเลยแกนมันย่อมาจากอะไรแปลว่าอะไรครับแกนเนี่ยก็ย่อมาจากเจเนเรทีฟreversal network นะครับซึ่งไอ้คำว่า adversarial เนี่ยมันมีความหมายของความขัดแย้งอ๋อก็คือขัดแย้งกันขัดแย้งกันก็คือ generative and disruptive เนาะมันขัดแย้งกันตัวนึงพยายามจะสู้เพื่อที่จะหลอกอีกอันนึงพยายามจะจับผิดเพื่อที่ให้รู้ว่านั่นก็เหมือนกับผู้ร้ายกับตำรวจร้ายกับตำรวจนั่นเองผู้ร้ายพยายามจะนั่นแล้วตำรวจพยายามจับผิดเงี้ยและสองอันนี้มันขัดแย้งกันแล้วมันก็เลยคำว่า generative ก็คือการสร้างการสร้างคือโฟกัสเราสร้างแล้วพยายามจะขัดแย้งเพื่อที่จะให้จับผิดได้ถูกต้องและสองอันนี้มันก็เลยช่วยกันดังนั้นไอ้คำว่าแกนเนี่ยมันก็เลยมาจาก
จาก2คำเนี้ยก็คือคำการสร้างและอีกอันหนึ่งคือการจับผิดซึ่งเราเรียกว่าการขัดแย้งตรงนี้นะแล้วมันก็เลยทำให้เรียนรู้มากขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะใช่ครับตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วครับว่าMachine Learningเนาะมีกี่ประเภทเนาะแล้วก็เราก็ได้เข้าถึงโซน Deep Learning ไปด้วยเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในรายละเอียดของการที่จะโมเดลนะใช่ไม่ใช่ลิงก์ทำงานยังไงเนาะทำงานยังไงสร้างขึ้นมาได้ยังไงเนาะมันทำงานจริงๆแล้วมันทำงานยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับครับครับก็ชอบคลิปนี้นะครับครับให้ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์และก็กดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยใช่ครับผมติดตามนะครับผม